วันนี้เรามาทำปลาทอดทานกันครับผมปลาผมได้มาจากตอนที่ไปบ้านเพื่อนที่ชัยนาทนะครับผมจะนำมาคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาตั้งน้ำมันเอาไว้รอก่อนผมใช้เป็นไฟกลางนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วผมนำปลามาคลุกกับแป้งคลุกให้พอบางๆนะครับจากนั้นก็นำลงทอดได้เลยทอดไปสักครู่หนึ่งก็สามารถกลับพลิกด้านได้แล้วนะครับเพราะว่าสุกง่ายมากเลยปลาจากนั้นผมก็มาหั่นกระเทียมแล้วก็พริกเอาไปทานคู่นะครับแต่ถ้าใครมีหอมแดงก็นำมาซอยแล้วใส่ลงไปก็ได้นะแล้วผมก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้จัดจานมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆของเราในวันนี้ขอให้มีความสุขในการทำอาหารนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบางเวลานะสวัสดีครับ